โปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูประฆังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนของแม่ตุ๊กนะคะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคะหยุดไปวันเสาร์กับวันอาทิตย์2วันมาเจอกับแม่ตุ๊กวันนี้เป็นวันที่1ของสัปดาห์นี้นะคะวันนี้แม่ตุ๊กจะพูดถึงหน่วยมารยาทไทยมารยาทไทยนี้เป็นอย่างไรกันนะคะเรามารู้จักเรื่องแรกเลยค่ะเรากล่าวคำทักทายผู้อื่นว่าอย่างไรกล่าวคำว่าทักทายว่าอย่างไรดีนะเรามาฟังเพลงนี้กันก่อนนะคะพร้อมไหมพร้อมแล้วเตรียมตัวค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมมีคำว่าครับและคำว่าค่ะล่ะคะทราบไหมคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าคำว่าสวัสดีครับต้องเป็นเด็กโอ้โหเก่งมากเด็กผู้ชายใช่ไหมคะแล้วมีคำว่าค่ะแสดงว่าเป็นเด็กผู้หญิงเก่งอีกแล้วใครเป็นเด็กผู้ชายยกมือขึ้นผู้พ่อพันค่ะสวัสดีครับใครเป็นเด็กผู้หญิงยกมือขึ้นนี่ต้องพูดว่าสวัสดีค่ะเก่งเก่งมากเลยเก่งมากจริงๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าพูดผิดนะคะเราทำไมเราถึงกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะเพราะอะไรคะเราเจอผู้ใหญ่นะคะหรือที่คนเราที่เรารู้จักนะคะเราก็ต้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะอย่าลืมนะคะคำนี้นะคะเป็นคำทักทายสำหรับคนไทยเรานะคะในหน่วยมารยาทไทยนะคะตอนนี้เรามาดูการบ้านหน่วยมารยาทไทยการบ้านก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะดูสิคะภาษาไทยโอ้โหหน้านี้รูปอะไรคะเด็กๆไต่ตอบให้แม่ชื่นใจหน่อยสิรูปไอศกรีมเด็กๆชอบทานหรือเปล่าคะใครชอบทานยกมือสิหลายคนเลยนะคะแม่ก็ชอบทานกันอยู่ลูกนะเราก็มีเขาเขียนว่ารากเส้นต่อจุดให้สมบูรณ์และระบายสีภาพให้สวยงามง่ายๆเลยค่ะเด็กๆทุกคนต้องทำได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ลากจากจุดแดงมาเรื่อยๆลาก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 มาใช้ดินสอลากนะลูกนะใช้ดินสอลากนะคะปึ๊บ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 จุดนี้ถึงแล้วเป็นไอศกรีมแล้วเสร็จแล้วทำอะไรคะตอบให้แม่ชื่นใจหน่อยสิลูกนำมาส่งครูได้ไหมยังไม่ได้ต้องระบายสีให้สวยงามนะคะวันนี้เราก็จบเรื่องเรื่องอะไรนะจำได้ไหมคะกล่าวคำทักทายผู้อื่นว่าอย่างไรนะคะอย่าลืมว่าสวัสดีครับต้องผู้ชายสวัสดีค่ะต้องผู้หญิงอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ